ูงแล้วเดี๋ยวนักท่องเที่ยวก็มีมาบ้างแล้วก็เดินตรงนี้อันนี้เป็นต้นอะไรอ่ะพอขึ้นมาแล้วเย็นหนักหนาวเนี่ยมาเที่ยวทะเลทรายเหรอมาไปดูวิวเดี๋ยวเดินไปดูวิวกันนะปลาไหลเผือกตรึงบาดาล ตรงนี้คือเขาเรียกว่าต้นปลาไหลเผือกอันนี้โอ้โนโนมันมีหนามด้วยทุกคนเนี่ยอันนี้คือต้นปลาไหลเผือกเนี่ยเห็นปะมันเป็นปลาไหลลงมาเขาเลยเรียกว่าต้นปลาไหลเผือกเนาะแต่ชื่อเขาคือปลาไหลเผือกตรึงบาดาล นะทุกคน